วัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดถึงเวลาพูดความจริงหมอพรทิพย์ทนไม่ไหวยอมพูดแล้วหลักฐานสำคัญคดีน้องชมพู่รู้เลยใครคือคนร้ายตัวจริงจากคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่อายุ3ขวบหลังหายจากบ้านในพื้นที่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารผ่านไป4วันจมพบเป็นศพในป่าภูเหล็กไฟห่างจากบ้านไปราว5กิโลเมตรตามที่เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้นั้นล่าสุดแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์อดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เปิดเผยว่าการตรวจสอบและเก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุมีความสำคัญมากต้องใช้แพทย์นิติเวชที่มีความเชี่ยวชาญแต่ที่ผ่านมายังเป็นปัญหาตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุอาจเก็บพยานหลักฐานไม่ละเอียดหรือบางครั้งแพทย์เวชไม่ได้ไปทำเองให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ไปแทนก็อาจจะชันสูตรเบื้องต้นไม่ครบถ้วนเพราะต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและต้องดูว่าลักษณะการตายเป็นอย่างไรถูกข่มขืนหรือไม่อย่างกรณีน้องชมพู่ตั้งข้อสังเกตว่าต้องดูว่ามีเลือดติดที่ช่องคลอดมีร่องรอยการถูกข่มขืนหรือไม่หมอนิติเวชจะทราบในเบื้องต้นทันทีและต้องเก็บ DNA คราบเลือดคราบเหงื่อด้วยทั้งนี้ถ้าตรวจเจอเส้นขนใกล้ๆกันมี DNA เหงื่อเป็นของชมพู่ควรตรวจที่รากและเส้นผมจะกลายเป็นขนเพชรของคนร้ายทันทีถ้าข้อมูลบอกว่าเป็นขนหงิกงอเพราะขนเพชรดูจากภายนอกบอกได้เพราะจะบริเวณอื่นและอีกหนึ่งข้อที่สำคัญคือบ้านเรายังขาดเรื่องเครื่องมือในการตรวจสอบและเก็บพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในที่เกิดเหตุหรือคามสโคปส่วนเรื่องของการชันสูตรพลิกศพนั้นหมอพรทิพย์บอกว่ามีความสำคัญเช่นกันต้องตรวจสอบว่า1ผู้ตายคือใครซึ่งอันนี้รู้แล้วว่าเป็นน้องชมพู่เนื่องจากสภาพศพยังไม่เน่าเปื่อย2พฤติการที่ตายก็คือถูกกระทำให้ตายหรือตายเองคดีนี้ค่อนข้างชัดว่าถูกทำให้ตาย3ตายเมื่อไหร่คือต้องผ่าพิสูจน์ว่าตายมากี่ชั่วโมง4ตายที่ไหนก็ต้องดูว่าตายจากที่อื่นสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดถึงเวลาพูดความจริงหมอพรทิพย์ทนไม่ไหวยอมพูดแล้วหลักฐานสำคัญคดีน้องชมพู่รู้เลยใครคือคนร้ายตัวจริงจากคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่อายุ3ขวบหลังหายจากบ้านในพื้นที่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารผ่านไป4วันจมพบเป็นศพในป่าภูเหล็กไฟห่างจากบ้านไปราว5กิโลเมตรตามที่เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้นั้นล่าสุดแพทย์หญิง